ผมพงศิริยะกันทะโค้ชเป็ดครับสมุทรปราการ FC ครับเกมในวันนี้เป็นอย่างไรบ้างจริงๆแล้วเกมในวันนี้เราตั้งเป้าไว้3คะแนนนะครับแต่ด้วยความที่เราเจอเกมการแข่งขันที่มันติดๆกันอย่างเงี้ยมันทำให้สภาพร่างกายของเราล้าพอเราล้าปุ๊บมันก็เลยทำให้เราไปยังไปได้ไม่สุดและด้วยประกอบกับผลการแข่งขันก่อนหน้านั้นมาเราแพ้เยอะแล้วเราผิดพลาดเยอะมันก็เลยทำให้หมดความมั่นใจไปแต่โอเคน้องๆเนี่ยเริ่มที่จะทำให้มันเห็นนะครับแม้กระทั่งรูปเมื่อกี้นะสู้จนนาทีสุดท้ายเนี่ยมันคือเรียกว่าผมว่ามันจะเป็นทริคที่ในการเปลี่ยนแปลงทีมได้ครับครับในเรื่องของตัวผู้เล่นภายในทีมครับโค้ชส่วนใหญ่เป็นไทยมาจากไหนยังไงบ้างจริงๆแล้วเรามีผู้เล่นคุณภาพนะครับในบรรดาเด็กเยาวชนเด็กในทีมเราเนี้ยนะครับเป็นทั้งเด็กบ้านที่ไปเติบโตในฟุตบอลในระดับสูงมานะครับแต่เพียงแต่ว่าเขาไม่ได้ไปต่อตรงนั้นเขาก็กลับมาช่วยบ้านเกิดรวมกับนักเตะต่างชาติที่มาในเล็ก2นะครับแล้วก็เราได้ของดีจากชมรีอะคาเดมี่มาซึ่งเราเป็นพันธมิตรกันเขาส่งมาให้นะครับมันก็เลยรวมกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันเวลาในการเตรียมทีมในเล็ก2เนี่ยมันน้อยมันเลยขาดกันเกินแต่เชื่อว่ามันก็เป็นนิมิตหมายดีที่ว่าเขาสามารถเซนฟุตบอลมันทันกันมันก็เลยทำให้ทีมมันน่าจะกลับมามีผลงานที่ดีครับ1คะแนนในบ้านวันนี้โค้ชถือว่าพอใจจริงๆแล้วถ้าบอกว่าพอใจไหมไม่พอใจจริงๆเราตั้งเป้าไว้3คะแนนนะครับเราตั้งเป้าไว้ที่3คะแนนเพียงแต่ว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนแต่ก็ยังดีใจที่น้องๆสู้จนนาทีสุดท้ายเอา1แต้มมาได้ก็ต้องกลับไปแก้ไขและปรับปรุงกันครับขอถามในส่วนเรื่องการทำหน้าที่ของกรรมการที่ตัดสินนะครับโค้ชวันนี้เห็นจังหวะค่อนข้างแบบหลายจังหวะเลยครับในมุมมองของโค้ชเป็นไงบ้างเอาจริงๆแล้วนะครับก็นะทางฐานอากาศก็เดินมาหานะครับเขาก็บอกว่าเป็นการเป็นผู้ตัดสินแต่จริงๆผมเข้าใจมากขึ้นแล้วผมเข้าใจว่าผู้ตัดสินเนี่ยถ้ายังประสบการณ์ยังไม่ถึงในระดับ T3 เนี่ยแล้วยิ่งเป็นผู้ตัดสินหน้าใหม่ๆเนี่ยเขาก็ยังได้แบบนี้ถ้าเราเข้าใจเขาเราก็โอเคแต่แค่ติ้งหน่อยว่าเขาน่าจะมีศิลป์ในการตัดสินนิดนึงแบบศาสตร์และศิลป์ในการตัดสินน่ะศิลปะเขาเรียกศิลปะผมว่านะถ้าเขาศิลปะเขาดีวันนี้หน่อยผมว่าวันนี้เกมมันจะได้ดูดีวันนี้มันจะมีคุณภาพแล้วเกมมันจะไม่ออกมาเดือดเลยในเลกที่2เองครับทางทีมสมุทรปราการเองมีการวางแผนการทำงานต่อไปยังไงตามเสริมทัพกับนักเตะยังไงบ้างจริงๆแล้วเรานั่งคุยกันนะตอนหมดเล็กเรานั่งคุยกันว่าเฮ้ยผลงานอย่างเงี้ยนะครับมีทางท่านประธานสโมสรคุณพีรพัฒน์ฐานิชนะครับแล้วก็บิ๊กมาร์คผู้จัดการทีมเนี่ยเขาแล้วก็ผมเนี่ยนั่งคุยกันว่าเราจะทำยังไงกันดีเพื่อให้ทีมกลับมาดีอ่ะเราก็มานั่งคิดว่าโอเคในผู้เล่นต่างชาติในเล็กแรกเรายังไม่ดีกับทีมเราก็ต้องหาการเปลี่ยนแปลงอ่ะเราได้เด็กเยาวชนขึ้นมาแล้วเราก็มีการฟิตซ้อมที่เข้มข้นมากขึ้นเราเอาข้อผิดพลาดในเล็กแรกแล้วเรารู้คู่ต่อสู้ในทีมที่เราเจอมาในเล็กแรกว่าจริงๆแล้วคู่ต่อสู้ก็ไม่ได้ห่างกับเราเพียงแต่ว่าแค่เราพ่ายแพ้ซะจนเราหมดความมั่นใจแต่นั่นคือสิ่งที่ผมและทีมงานน้องๆเนี่ยจะเป็นคนทำให้ทีมมันเกิดความมั่นใจเพื่อไปสู้เขาสังเกตมาเราเปิดมาเราจากที่เราเคยแพ้เขาเยอะเราแพ้เขาน้อยลงจากที่เราเก็บแต้มเราก็ยังเก็บแต้มได้จากที่เราจะต้องโดนแล้วต้องโดนอีกแต่กลับกลายเป็นเราโดนแล้วปุ๊บเราก็กลับมาตีเสมอจนมาเป็นสกอร์ในวันนี้ให้โค้ชพูดถึงเกมนัดถัดไปหน่อยครับไม่มีอะไรครับก็ไม่อยากจะกดดันน้องๆไปกดดันทุกคนในทีมแต่ถ้าเราจะยกระดับทีมเราจะขอโทษแฟนบอลแมตช์หน้าเราต้อง3แต้มครับสุดท้ายฝากไปถึงแฟนที่เข้ามาดูฟุตบอลในวันนี้หน่อยจริงๆแล้วนะครับก็ต้องขอโทษแฟนบอลแล้วกันในผลงานในเล็กแรกนะครับซึ่งมันมีปัญหาเยอะแยะแล้วก็ผลการแข่งขันที่มันไม่ถูกใจใครหลายๆคนแต่พวกเราก็ไม่ได้ท้อนะพวกเราก็ยังทำงานหนักเพื่อให้ทีมมันดีขึ้นแต่ด้วยปัจจัยหลายๆอย่างมันยังไปไม่ถึงตรงนั้นแต่ก็เชื่อว่าน้องๆเนี่ยที่เขายังสู้กับทีมแล้วก็ทีมงานแล้วก็ประธานสโมสรก็ยังให้กำลังใจเนี่ยผมว่ามันจะทำให้ทีมเนี้ยกลับมาแล้วก็ทำให้ผลงานดีทำให้ถูกใจแฟนบอลไม่มากก็น้อยแต่ก็ต้องทำงานหนักกันจริงๆครับ